สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจโรวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมปฏิบัติเรามาฟังหลวงปู่สิมท่านเทศสอนด้วยกันครับจิตสำคัญจิตนั่งสมาธิภาวนาละกิเลสยังไม่เสร็จสิ้นไปการฟังธรรมในคืนวันนี้จะให้เราท่านทั้งหลายได้หัดนั่งขัดสมาธินั่งภาวนาสมาธินั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนานั่งภาวนาการนั่งขัดสมาธินั้นมีมาตั้งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าของเราเสด็จออกบรรพชาตั้งแต่อายุ29ปีจนอายุได้35ปีพระองค์ก็เสด็จไปภาคกลางอินเดียไปถึงต้นไมโพก่อนก็ยังไม่เรียกว่าต้นไมโพภายหลังมาพระองค์ได้ตรัสรู้ที่นั้นก็ให้ชื่อว่าต้นไมโพธิโพธิญาณที่พระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปทำบุญให้ทานมาโดยลำดับพอมาถึงต้นไมโพแล้วพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิที่จะได้แนะนำเราท่านทั้งหลายนี่แหละการนั่งสมาธิขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายหลับตาภาวนาพุทโธฟังธรรมต่อไปอันนี้เรียกว่านั่งขัดสมาธิให้เราทุกคนพากันหัดนั่งหรือว่าจำไว้เราไปบ้านเรือนจะได้นั่งทุกคืนทุกคืนหลวงปู่จะได้นั่งให้ดูคืออย่างนี้นี่ข้างนี้เป็นข้างซ้ายเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาข้างนี้เป็นข้างขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับข้างซ้ายแล้วก็เอามือขวาวางทับมือซ้ายยกกายขึ้นให้เที่ยงตรงอย่าไปกลัวมันเจ็บปวดทุกขเวทนาให้กายของเราตัวเราทุกคนนั่นแหละทั้งหญิงชายหัดนั่งให้ได้แล้วก็ยืดตัวขึ้นนั่งให้เที่ยงตรงเหมือนพระพุทธรูปท่านนั่งโดพระพุทธรูปหลวงพ่อชินราชหลวงพ่ออะไรมีขัดสมาธิก็มีให้เราทุกคนนั่งทั้งพระสงฆ์สามเณรอุบาสกหมายถึงญาติโยมผู้ชายอุบาสิกาหมายถึงญาติโยมผู้หญิงทุกคนให้พากันนั่งเสียก่อนมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวยังค่อยเปลี่ยนแต่ว่าบทแรกนัดแรกให้ตั้งใจฝึกเพราะว่าการฝึกฝนอบรมนั้นเป็นอุบายธรรมในทางพุทธศาสนา
แม้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก่อนเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชานั่งภาวนาแบบอื่นแบบ108พระองค์ก่อนนั่งแต่ไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพรรษาล่วงไปแล้ว6พรรษายกพระองค์ก็มานั่งขัดสมาธิเพชรที่แนะนำเราท่านทั้งหลายนี่แหละในคืนวันนั้นก็เป็นคืนวันวิสาขบูชาเดือน6เพ็ญคล้ายกันกับวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระพุทธเจ้านั่งภาวนาเหมือนกันแต่เดือน6เพ็ญนี้มันเป็นนิมิตมงคลของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเมื่อพระองค์ประโสดเกิดก็เรียกว่าเดือน6เพ็ญประโสดในป่าเรียกว่าป่าสวนระหว่างประเทศที่บ้านเมืองเราเมืองไทยในกรุงเทพได้เอามาตั้งเป็นสวนลุมพินีสวนลุมพินีนี้เป็นสวนที่พระพุทธเจ้าประโสดคือเป็นธรรมดาของแขกในสมัยนั้นหญิงคนไหนไปมีครอบครัวเมืองอื่นเวลาจะคลอดบุตรคนแรกก็ไปคลอดที่บ้านของพ่อแม่ของแม่พอเดชเสด็จมาถึงที่นั้นเป็นป่าเหมือนกันป่าไม้เลยประสูติเสียก่อนก็เลยกลับแค่นั้นให้ชื่อว่าสวนลุมพินีเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาก็มาเป็นเดือน6เพ็ญอีกเมืองนั้นสมัยนี้เรียกว่าจังหวัดพุทธคยามีต้นไม้โพเป็นที่ร่มเย็นพระพุทธเจ้ามานั่งขัดสมาธิที่เพชรที่กงนี้เองเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่เฉพาะแต่ว่านั่งขัดสมาธิทางร่างกายเท่านั้นจิตใจของพระองค์ก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในร่มไม้นี้ให้ได้เมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัจญาธิฐานลงไปว่าจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆอีกถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตายแสดงว่าพระองค์เอาจริงคราวนี้ไม่เอาเล่นพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรตั้งใจลงไปว่าแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีก็คือว่ามันจะตายพระองค์ท่านก็จะยอมตายที่นี้เอาตายสู้สู้จนตายคนเราถ้าเอาตายสู้สู้จนตายแล้วชนะทุกลายดูพระพุทธเจ้าของเราในคืนวันนั้นเมื่อพระองค์สู้ตายเอาตายสู้จิตใจของพระองค์ก็ไม่ทอดแท้อ่อนแอในหัวใจเลยกิเลสมารสังขารมารพอได้ยินได้เห็นพระองค์ตั้งจิตเจตนาอย่างนั้นเรียกว่าพยามารกิเลสมารพยามารขยาดกลัวทีเดียวว่าจะมีท่าสู้ได้อย่างใดแต่ก่อนนั้นพยามารมารกิเลสก
ก็ผูกมัดลัดลึงพระองค์ท่านให้พัวพันอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามให้มาเกิดแก่เจ็บตายอย่างเราๆท่านนี่แหละมาบัดนั้นพระองค์ไม่เอาเสียแล้วจะเอาตายสู้นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยจิตใจของพระองค์ก็องค์อาจกล้าหาญเป็นเหมือนเพชรน้ำหนึ่งใจเดียวด้วยอะไรแล้วจิตใจนั้นสำคัญคนเราถ้าใจจะเอาอะไรจริงๆแล้วได้ทุกลายสำเร็จได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็ตั้งใจแน่วแน่ไม่หวั่นไหวตายเป็นตายเทเนพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาจะเอาอุบายไหนภาวนาพระองค์ก็ได้ความว่าอานาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละดีที่สุดคือว่าลมหายใจเข้าไปพระองค์ก็ทำความรู้ว่านี่เป็นลมหายใจเข้าไปเวลาลมหายใจออกมาพระองค์ก็รู้ว่านี่เป็นลมหายใจออกมาความรู้ในใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไม่ปล่อยให้จิตใจคิดไปอดีตอนาคตภายนอกออกไปตัดทิ้งหมดรู้โยเฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกพระองค์อยู่ที่ตรงนี้คือจิตใจของพระองค์ก็ตามจิตใจของคนเราทุกคนที่ฟังอยู่นี่ก็ตามจิตใจนั้นไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนร่างกายของคนของสัตว์จิตนั้นมีความรู้อยู่จิตนั้นมีอาการสี่อย่างเวทนาหมายถึงจิตใจดวงผู้รู้อันนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างเฉยๆบ้างให้ชื่อว่าเวทนาอาการของจิตที่เสวยอารมณ์ดีชั่วประการใดให้ชื่อว่าเวทนาจิตดวงนี้แหละที่จำหมายได้ว่านั่นเป็นคนนี่เป็นสัตว์สีแดงสีดำสีขาวอะไรว่าไปก็ได้แก่สัญญาก็จิตดวงเดียวที่ดวงผู้รู้ฟังธรรมอยู่นี่แหละสังขารคือจิตปรุงจิตแต่งปรุงเป็นอย่างนั้นปรุงไปอย่างนี้จนกระทั่งคำพูดของคนก็ปรุงแต่งจึงเป็นภาษาคำพูดออกมาให้ชื่อว่าจิตสังขารก็จิตดวงเดียวจิตดวงผู้รู้ผู้ฟังธรรมอยู่นี่แหละทีนี้จิตนี้มีอาการรู้ตามอาการที่อายตนะทั้งหลายกระทบกระเทือนมาก็มีความรู้ตามนั้นจำหมายอย่างไรเสวยสุขทุกข์อย่างไรก็มีความรู้ตามนั้นให้ชื่อว่าวิญญาณนามธรรมทั้งสี่นี่แหละรวมเข้ามาแล้วได้แก่ดวงจิตดวงใจเราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังธรรมอยู่นี่คือได้แก่ดวงจิตดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจเราจะพูดจาปราศัยได้ก็มีจิตใจดวงผู้รู้ยังอยู่ในตัวนี้ถ้าจิตดวงนี้ออกจากร่างไปแล้วเราทุกคนก็จะเห็นว่าคนนั่นที่เขาตายไปแล้วแม้จะมีลูกมีตัวอยู่จิตไม่อยู่ในร่างกายแล้วก็เฉยหมดสุขทุกข์ไม่รู้ทำอะไรไม่เป็นไม่ไปทั้งนั้นนั่นคือคนเราตายจิตมันออกจากร่างแล้วแต่บัดนี้เวลานี้เจ็ดดวงนี้ไม่ได้ไปที่ไหนรูปร่างกายนั่งอยู่นี่เจ็ดก็มีความรู้อยู่ที่นี่แต่ว่าเราจะมารู้จักรู้แจ้งเอาโดยไม่ภาวนานั้นไม่ได้คือเจ็ดมันเป็นธาตุนามธรรมไม่มีตัวตน
มาอาศัยร่างกายสังขารขาแสงขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเมหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละให้พากันรวมจิตรวมใจเข้ามาอันพระพุทธเจ้านั้นในคืนวันนั้นเดือนหกเพ็ญพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ไปแล้วแต่เราท่านทั้งหลายก็ให้พากันรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในบัดนี้เดี๋ยวนี้ให้ได้อันความทุกข์ความเดือดร้อนของมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมในโลกนี้ก็เพราะว่าอำนาจกิเลสความโกรธอำนาจกิเลสความโลภความอยากอำนาจกิเลสความหลงมาทับถมจิตใจของคนเราทุกคนจนหาเวลานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาไม่ค่อยจะได้ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจขึ้นมาแล้วกิเลสมารสังขารมารนั้นมันเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในโลกนี้คนเราก็ตามเทวดาอินทร์พรหมแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าของเราก็จำเป็นต้องบำเพ็ญบารมีมาตั้ง สี่อสงไขยจึงมาลู่หน้าตาของมารกิเลสพระองค์ก็ไม่หลงต่อไปอีกทำลายล้างกิเลสราคะโทสะโมหะในน้ำพระทัยใจของพระองค์ให้หมดไปที่ว่าพระพุทธเจ้าละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดไปแล้วพร้อมทางวาสนาในคืนวันเดือนหกเพ็ญนั้น เมื่อพระองค์เลิกได้ละได้แล้วพระองค์ก็กล้าหาญแหละสอนพุทธสาวกทั้งหลายมีปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าให้ได้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายของแต่ละบุคคลว่ามาลุ่มหลงมัวเมาเชื่อหลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็ผูกมัดลัดลึงเราท่านทั้งหลายให้ติดอยู่ข้องอยู่ในมนุษย์โลกบ้างเทวโลกบ้างพรหมโลกบ้างถ้าทำชั่วเสียหายตายไปก็ไปตกนรกบ้างมาเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละแต่บัดนี้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้มานั่งสมาธิภาวนาที่ถ้ำผาปล่องอยู่ในเวลานี้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันใหญ่ยิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้มาสู่สถานที่นี้วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้บัดนี้เมื่อเรามาสู่สถานที่นี้แล้วก็ให้ตั้งใจภาวนานึกบริกรรมภาวนามีพุทโธพุทโธเป็นต้นหรือว่าจะนึกว่าเราเกิดมาแล้วนี้หนีความแก่ความชราไม่ได้หนีให้พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ก็เป็นภาวนาได้หรือว่าหนีให้พ้นจากความตายก็หนีไม่พ้นนึกอย่างนี้ก็คือว่าภาวนาได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะคือว่าความตายนี้พระองค์เตือนในสมัยพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ท่านว่าให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคือว่านึกบ่อยๆซึ่งความตาย แต่คนยังเด็กยังหนุ่มก็ไม่ค่อยพอใจเพราะคนเด็กคนหนุ่มนั้นมุ่งหน้าไปข้างหน้าว่าจะไม่ตายจะไม่ให้มันตายจะอยู่ให้นานที่สุดถ้าว่าถึงเรื่องตายแล้วก็ไม่อยากฟังแต่ก็จำเป็นต้องฟังเพราะว่าความตายนั้นเราทุกคนที่เกิดมาต้องเห็นว่ามันหนีตายไม่ได้เป็นเด็กก็ตายได้เป็นหญิงก็ตายได้เป็นชายก็ตายได้แก่ชราก็ไม่พ้นจากความตาย
เป็นพระสงฆ์องค์ขเจ้า ก็ไม่พ้นจากความตายเป็นอะไรก็เป็นเถิดแต่ว่าความตายนี้มันครอบงำเสียจริงๆทุกคนที่เกิดมาแล้วจะต้องตายส่วนมากก็ตายภายใน100ปีไม่ค่อยจะมีคนเลย100ปีแม้จะเลย100ปีไปก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วรักษาศีลภาวนาทำบุญสุนทานอะไรก็ยกไม่ไหวฉะนั้นความตายนี้เราหนีไม่พ้นจริงๆเอาความตายมานึกมาเตือนใจของเราทุกคนให้รู้สึกสำนึกอยู่ในตัวในใจว่าหนีไม่พ้นต้องตายแน่ๆบางคนก็ยังหนุ่มแข็งแรงก็ตายไปเราต้องมาภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจึงจะมีทางพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านี้ละความเกิดขึ้นมาแล้วความแก่ชรามันเป็นไปเองความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นไปเองยิ่งมรณะภัยคือความตายนั้นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกชั่วโมงนาทีวินาทีทุกเดือนทุกปีมันใกล้เข้าไปโดยลำดับลำดับไม่มีใครจะห่างไกลไปได้จึงให้พากันนึกน้อมเตือนใจว่าทำอย่างไรเราจึงจะพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยตายนี้ให้ได้มีภาวนาลูกเดียวทำใจให้สงบตั้งมั่นเมื่อเรานึกถึงพุทธอก็ให้ใจของเรานึกให้ได้เจริญให้ได้ทุกลมหายใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรานี้อยู่ที่ตัวของเรานี้ไม่ต้องคิดไปถึงท่านที่อยู่เมืองนิพพานคิดเข้ามาว่าอยู่ที่ตัวอยู่ที่ใจนี้ใจเราอยู่ที่ไหนเราฟังธรรมได้ยินอยู่ที่ไหนในเวลานี้ก็ให้เราน้อมนำเอาจิตใจดวงนั้นเข้ามาสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในเวลานี้เดี๋ยวนี้ให้ได้หรืออย่างง่ายๆก็คือว่าเสียงที่กระทบลอยไปในอากาศนั้นมาเข้าโสตเข้าหูของเราเมื่อเข้ามาแล้วก็มารู้สึกว่าท่านชี้แจงแสดงเทศอย่างโน้นอย่างนี้ท่านให้นึกภาวนาอย่างโน้นอย่างนี้นี่ละคือว่าใจของเราอยู่ที่ตรงนี้ตัดนี้รู้ที่ไหนให้ตั้งที่นั้นจึงให้ชื่อย่อๆพอเป็นหัวข้อได้ความว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ใจของเราทุกคนคือจิตใจนั้นมันมีความรู้เป็นจุดหมายไม่ว่าใจคนใจสัตว์ใจเทวดาอินทร์พรหมใจพระสงฆ์องค์ขเจ้าก็เหมือนกันไม่ต่างกันเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรก็ตามจิตใจดวงผู้รู้อันนี้คลองอยู่ในร่างกายตัวตนคนละดวงละดวงถ้าจิตดวงนี้หนีจากร่างกายนี้ไปก็เรียกว่าตายหรือเมอุปัฏฐวเหตุต่างๆกระทบกระเทือนเข้ามาก็ตายไปได้เหมือนกันโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายสังขารถ้ารุนแรงก็ถึงซึ่งความตายได้ทุกเวลามรณะภัยคือความตายพระองค์จึงเตือนว่าให้สาวกทั้งหลายลูกศิษย์ทั้งหลายหมั่นนึกหมั่นเจริญไว้ถ้าจิตใจของผู้ใดมรณะกรรมฐานปรากฏขึ้นมาสิ่งที่เราว่าเลิกไม่ได้ละไม่ได้ละได้ทั้งนั้นดูเวลาคนเราตายไปแล้วเขาไม่ได้เอาอะไรไปได้แม้แต่น้อยทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเต้าล้านเหลนไม่มีใครเอาไปได้มีอัตมีสตางมากก็เอาไปไม่ได้มีน้อยก็เอาไปไม่ได้แม้ร่างกายสังขารของตัวเองได้มาแต่งแต่เกิดจนแก่ชราก็เอาไปไม่ได้หมดลมหายใจกลงไหนก็ทิ้งไว้กลงนั้นแหละเข
ขาจะเอาไปฝังดินเผาไฟก็ไม่ว่าอะไรนี่แหละมันเอาอะไรไปไม่ได้ถ้าผู้ใดมาเห็นแจ้งเห็นจริงว่าทุกคนทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟัง เหมือนกันไม่มีใครต่างกันถ้าความตายมาถึงเข้าแล้วเหมือนกันหมดลงสู่สภาพแห่งความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเสมอภาคกันหมดโดยเฉพาะคือว่าถ้าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดแล้วไม่ว่าคนในบ้านในเมืองในป่าในเขาที่ไหนมีกลิ่นเหม็นเหมือนกันแสดงว่าร่างกายสังขารนี่เสมอภาคเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่ตั้งโลกมาคนเราก็เกิดแก่เจ็บไข้ตายไปแล้วก็มันเกิดมาอีกอย่างที่เราเกิดมาพบนี้ชาตินี้นี่แหละไม่ไปที่ไหนเพราะว่าจิตมันยังคล้องอยู่ยังหลงอยู่ยังสำคัญผิดคิดว่าการเกิดมาเป็นคนมีความสุขแท้ที่จริงแล้วไม่ว่าเกิดเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเทวดาอินทร์พรหมเป็นเท่าพญามหากษัตริย์เป็นอะไรก็มีทุกข์เท่าๆกันจะต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายชีวิตจึงอยู่ได้เมื่อมีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายก็จำเป็นจะต้องแสวงหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายนี้ชีวิตของเราจึงทนมาได้หลายสิบปีก็มีที่นั่งอยู่นี่นี่แหละเราท่านทั้งหลายจงพากันรวมจิตรวมใจเข้ามาสงบอยู่ในดวงจิตดวงใจของเรานี้ให้ได้เพราะใจคนเรานั้นมีอยู่ดวงเดียวคือจิตดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละจิตดวงนี้ไม่ได้มากไม่ได้น้อยมีอยู่ในที่ใจที่ตัวเรานี่แหละถ้าเราฟังให้ดีทำให้ดีกำหนดให้ดีให้ได้จิตใจเราจะเยือกเย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปเรียกว่าใจสงบตั้งมั่นเป็นจิตใจดวงเดียวเอโกธรรมโมเป็นธรรมดวงเดียวเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวถ้าจิตดวงนี้มาสงบระงับตั้งมั่นลงไปที่ตัวที่ใจของเราแล้วสบายทุกลายสบายทุกคนไม่มีใครจะสุขทุกข์เกินกันไปได้เพราะความเกิดมาแล้วความแก่ชรามันก็เหมือนกันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เหมือนกันความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเหมือนกันชีวิตมีความตายเป็นผลที่สุดเมื่อเรามารวมจิตใจดวงนี้ให้ได้สงบตั้งมั่นจนเห็นแจ้งว่าไม่มีใครที่จะพ้นไปได้แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้าจิตใจสงบระงับตั้งมั่นแล้วท่านก็ให้กำหนดว่ารูปร่างกายตัวของเราทุกคนนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรียกว่านามะโลปังนามหมายถึงจิตโลกโลกหมายถึงร่างกายนามะโลปังอนิจจังนามในรูปนี้ไม่เที่ยงดูเวลาเรานอนอยู่ในท้องแม่เป็นอย่างหนึ่งคลอดออกมาอยู่ข้างนอกเป็นอย่างหนึ่งเปลี่ยนไปเจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมอีกนี่คือว่าเป็นธรรมดาของโรคประคันไม่ว่าคนชาติใดภาษาใดเหมือนกันหมดเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชั่วระยะการเวลาหนึ่งแล้วก็แตกดับตายไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ไม่มีใครดีวิเศษเกินไปได้มันอยู่แค่นี้เองบัดนี้เมื่อเรามาภาวนาทำใจให้รู้แจ้งว่ารูปนามไม่เที่ยงรูปนามเป็นทุกข์รูปนามไม่ใช่ตัวตนแล้วเราจะได้ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่มันมาเกี่ยวเกาะกังวลอยู่ในตัวในใจของเรานี้ให้ใจของเราว่างจากอารมณ์ความต้องการกิเลส
จิตใจจะได้สบายภาวนาได้ทุกวันทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกคืนนั้นก็จะได้กราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานั้นให้นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายทำใจให้สบายเพราะว่าตัวคนเรานั้นไม่มีหลายตัวหลายตนเหมือนความคิดความหมายเป็นชายคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวมีจิตใจคลองอยู่ในร่างกายสังขารเหมือนกันได้แก่จิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังธรรมได้ยินอยู่นี่เองผู้ใดมากำหนดแจมแจ้งว่าร่างกายสังขารนี้มันไม่เที่ยงเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์ที่เรามายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานี้ก็คือว่ามันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาอาศัยชั่วระยะการเวลาหนึ่งเท่านั้นเองอีกไม่นานเราก็จะได้พัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดาของโลกแต่ถ้าเรามาภาวนาทำใจของเราเห็นแจ้งว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงโลกนี้เป็นทุกข์โลกนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อจิตใจมารู้แจ้งรู้จริงอย่างนี้ได้เมื่อใดเวลาใดใจของคนเราทุกคนก็จะปลดความทุกข์ความเดือดร้อนออกจากตัวตนได้ใจจะสบายภาวนาอยู่ได้ในใจในตัวของเราเองนั่นแหละไม่ต้องไปหาที่อื่นในใจของเรานั้นถ้าหากว่าใจดวงผู้รู้มาอยู่ในจิตในใจในร่างกายตัวตนแล้วจะสบายทุกรายทุกคนไปที่มันวุ่นวายออกไปก็คือว่าจิตใจมันสำคัญผิดคิดว่าไปที่โน้นจะมีความสุขอยู่ที่โน้นจะมีความสุขได้อย่างนั้นจะมีความสุขดีอย่างนี้จะมีความสุขอันนี้มันหลอกลวงกิเลสมันหลอกลวงสังขารมันหลอกลวงดูแต่ว่าเราเกิดมาเป็นหญิงคนเดียวแท้ๆเป็นชายคนเดียวแท้ๆทำไมจึงไปมีครอบครัวขึ้นมาก็เพราะว่ามันหลอกลวงให้เราท่านทั้งหลายหลงและมันเคยลุ่มหลงมาอย่างนี้เป็นอเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเกิดมาแล้วมันก็ล่มหลงอย่างนี้ ตลอดไปเมื่อเรามาคิดให้เห็นว่าหนีแก่หนีเจ็บหนีไข้ไม่หนีตายไม่ได้หนีความห่วงความอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ได้ภาวนาจิตเราไม่สงบจิตเราไม่ตั้งมั่นก็ให้พากันลิเริ่มตั้งแต่ปีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปจนจิตใจสงบตั้งมั่นปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนานั้นไม่ต้องไปเรียนที่ไหนถ้าใจเราสงบตั้งมั่นดีแล้วตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะใจคิดธรรมารมณ์อะไรก็ตามมันเป็นความรู้ความเข้าใจทางนั้นแหละความรู้ความเข้าใจถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วอะไรก็สอนใจของเราได้เห็นคนเกิดก็เอามาสอนเราว่าเมื่อเกิดมาตัวเราก็ทุกอย่างเขาเกิดนี้เห็นคนแก่ก็เอาความแก่ชรามาสอนใจเราใจเราก็สบายขึ้นเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยสัตว์เจ็บไข้ได้ป่วยคนแตกคนตายเอามาสอนตลอดเวลาว่าธาตุแท้ความจริงมันไม่ใช่สุขในโลกนี้มันทุกข์ไม่ใช่สุขจนมองเห็นแจ้งในจิตในใจนั่งโยก็มองเห็นยืนโยก็มองเห็นเดินไปมาที่ไหนก็มองเห็นรู้ได้เข้าใจว่ามันโยในก้อนทุกกองทุกตลอดเวลา
เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ฝึกหัดจิตใจของเราให้สงบตั้งมั่นมองดูกองทุกข์ในโลกนี้ไม่มีคนไหนมีความสุขเกินกันไปความคิดตื่นๆก็คือว่าคนเราคิดว่าถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของเหลือหินเหลือกินเหลือใช้แล้วก็จะมีความสุขความจริงไม่เป็นอย่างนั้นมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนั้นถ้าเรายังไม่ได้ไม่มีก็เหมือนว่าจะมีความสุขแต่ถ้ามีแล้วไม่ใช่ความสุขแหละมันเป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์คือว่าถ้าหากว่าเรามีเราไม่ทำบุญให้ทานโจรผู้ร้ายก็ปล้นจี้ลาวีเราก็เดือดร้อนอีกเพื่อนญาติเพื่อนมิตรสหายมาขอยิบขอยืมอีกก็เดือดร้อนวุ่นวายไม่ให้เขาเขาก็ปล้นเอาจี้เอาดุดาว่าร้ายเอาเนี่ยแหละท่านว่ามีทรัพย์มีสินก็เป็นทุกข์อย่างนี้ถ้ามีภาวนาพุทโธในใจอย่างเดียวนึกถึงธรรมพระพุทธเจ้าจะสบายเพราะว่ามีมันก็จะต้องไปถึงจนอย่างว่าความตายมาถึงเข้าความทุกข์มาถึงเข้าเนาะมันจนที่สุดทุกข์ที่สุดล่ะสิ่งนั้นเราทุกคนจะต้องไปถึงความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความปวดแข้งปวดขาปวดเข่าบนพุ่มๆปมๆเหมือนคนเฒ่าคนแก่ก็หนีไม่พ้นเหมือนกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก้อนทุกกองทุกจริงๆพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดมาแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนให้เกิดสุขสบายอย่างเดียวพระองค์ตรัสว่าเป็นไปไม่ได้ที่ไหนก็ทุกข์เสมอกันเกิดมาเป็นคนก็ทุกข์ในเรื่องของคนเกิดมาเป็นสัตว์ยิ่งร้ายกว่าไปเป็นเทวดาก็ไปทุกข์อยู่เมืองเทวชั้นฟ้าเทวดาเป็นพญาอินทร์พญาพรหมก็เป็นทุกข์อย่างนั้นแหละไม่มีที่ไหนเป็นสุขสุขจริงๆก็คือจิตใจสุขจิตใจภาวนาพุทโธในใจจิตใจนึกถึงความตายได้ทุกเวลาจิตใจสงบตั้งมั่นจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในจิตใจของตนได้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าจิตใจมาสงบตั้งมั่นอย่างนี้ได้ทุกคนทุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็ได้จิตใจสบายด้วยกันทั้งนั้นแม้จะไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตนก็ตามเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านมาบวชเรียนเขียนอ่านในทางพุทธศาสนาอะไรอะไรท่านก็โยนให้แก่ญาติโยมหมดภาวนาลูกเดียวพุทโธลูกเดียวท่านก็มีความสุขจิตสุขใจเพราะว่าจิตใจมีความสุขแล้วสุขไปหมดจิตใจสบายแล้วก็สบายได้หมดถ้าจิตใจทุกข์แล้วนั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ได้ก็เป็นทุกข์เสียก็ยิ่งทุกข์ใหญ่อันนี้มันเป็นที่จิตที่ใจคือใจขาดสมาธิภาวนาขาดการปฏิบัติธรรมะถ้าใจภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเด็กๆก็สบายคนใหญ่ก็สบายใหญ่คนน้อยก็สบายน้อยเพราะศีลธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นการขัดเกลากิเลสในหัวใจ เดี๋ยวนี้คนเรานั้นเรียกว่าไม่ค่อยขัดเกลากิเลสในหัวใจของตนมักจะแส่สายลุ่มหลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เข้าใจว่าคิดไปโน้นได้อย่างโน้นจะมีความสุขความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเจตใจของผู้ใดรวมสงบมาในหลักปัจจุบันคือในเดี๋ยวนี้เวลานี้พุทโธอยู่ในตัวในใจธัมโมสังโฆอยู่ในตัวในใจใจของเรามั่นคงอยู่ภายในนี้อันนี้แหละเป็นความสุขแต่เรายังไม่ประกอบกระทำให้เต็มที่ก็เข้าใจว่ามันไม่สุขแต่สุขจริงๆนั้นใจสงบ
ใจหยุดใจอยู่ใจเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในโลกนี้มันมีความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีให้แก่กันและกันคือว่าเบียดเบียนกันอยู่ในตัวไม่เลิกละถ้าใจของเราถึงคุณพระแล้วคนอื่นจะเบียดเบียนว่าร้ายป้ายสีก็วางใจไว้เป็นเฉยๆไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงไม่ต้องไปห้ามเขาเขาจะดุด่าว่าร้ายก็เป็นเรื่องของปากเสียงของเขาเขาก็ว่าไปตามความไม่รู้เราผู้ได้ฟังก็อายุก็ไม่นานเท่าไหร่ยังไม่ถึงร้อยไปปีก็ตายคนที่เขาว่าร้ายใส่ร้ายให้แก่ตัวเราเขาก็ตายภายในร้อยปีนี้แหละถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราก็ไม่ไปโกรธให้เขาแหละโกรธให้ใครก็ไม่ต้องไปฆ่าไปตีให้เขาตายปล่อยให้มันตายเองนั่นแหละร้อยปีกว่ามันก็ตายถ้าเราเขาไม่ตายก่อนเราคนที่เราโกรธเขาไม่ตายก่อนเราเองก็จะตายก่อนเขาถ้ามันเลยร้อยปีมันแก่แล้วมันจะไปไหนให้คิดให้เห็นเมื่อคิดให้เห็นแล้วเขาด่าให้เราก็ยิ้มอยู่ในใจจะมาด่ากันไปถึงไหนตัวเองก็ร้อยปีก็ตายเราผู้ไรได้รับให้เขาด่าว่าร้อยปีมันก็ตายปล่อยให้มันตายไปเองดีกว่าช่างมันเถอะพุทโธพุทโธในใจถ้าเราทุกคนนึกได้อย่างนี้ก็สบายอกสบายใจทีเดียวอย่างว่าเราไม่มีสตุ้งสตางค์ใช้จ่ายเพียงพอเราก็เป็นทุกข์แหละแต่ถ้าเราคิดว่าจะมีขนาดไหนก็ตามถ้าความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้ามันก็ทุกข์อยู่นี่แหละหรือความตายมาถึงเข้ามีสตุ้งสตางเท่าไรมันแก้ทุกข์ไม่ได้แก้ทุกข์ได้แต่ภาวนาละกิเลสราคะละกิเลสโทสะในจิตในใจได้เมื่อใดเวลาใดแล้วนั่นแหละพ้นทุกข์พ้นทุกข์พ้นภัยจริงๆไม่ได้หมายเอาร่างกายพ้นอย่างเดียวอันส่วนร่างกายนี้พ้นจริงๆไม่ค่อยจะได้แต่จิตใจนั้นถ้าเราภาวนาละกิเลสไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่อิจฉาตาร้อนแก่บุคคลผู้ใดใจเราจะสบายสงบระงับตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดในหัวใจถ้ายังชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ได้จิตใจที่ภาวนาตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาก็เป็นจิตใจที่สูงส่งเราเลิกไม่ได้ละไว้ได้ในปฐมวัยเราก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาต่อไปถ้าตกไปถึงมัชฌิมวัยท่ามกลางคนสติปัญญาของเราก็คงเกิดขึ้นต่อสู้กับกิเลสในหัวใจของเราได้ถ้าเวลากลางคนมันตกอยู่ในความอยากได้มากมายสู้ไม่ได้อายุ50 60 40 50นี่มีแต่ความอยากได้ไม่พอพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีถ้าเราต่อสู้ไปอีกภาวนาไปอีกอายุล่วงเข้า60ปี70ปี80ปี90ปี100ปี100สาวไปปีมันจะเหลือหรือไม่มีใครเหลือแล้วจำเป็นต้องตายแต่ว่าตายนี้มันตายแต่รูปร่างกายจิตใจมันไม่ได้ตายใจนะมันก็ไปเกิดมาใหม่ไปปรุงแต่งมาใหม่อีกถ้าภูมิใจของตัวเองบุญกุศลของตนทำไว้เป็นบุญเป็นภูมิมนุษย์ก็มาเกิดเป็นคนการมาเกิดเป็นคนนั้นมันก็อย่างว่านั่นแหละมะม่วงเวลามันหล่นมันก็หล่นในบริเวณต้นมันนั่นแหละไม่ไปไกลคือเราตายไปถ้าภูมิเป็นคนก็มาเกิดเป็นลูกของลูกอีกเป็นลูกของหลานอีกอะไรต่อมีอะไรวนอยู่นั่นแหละ
ฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่จึงหนีจากหลานจากลูกไม่ค่อยได้ถ้าพระท่านว่าไปภาวนาที่วัดเถิดจิตใจจะได้สบงสบายย้ายแกก็จะตอบว่าเออหนีจากหลานไม่ได้หลานของข้านี่แม่มันตายไปบ้างพ่อมันตายไปบ้างไม่มีใครดูแลไม่มีใครเลี้ยงดูรักษาแก่ไปตามเรื่องแต่ถ้าเราคิดให้ดีว่าถ้าตัวเราจะถึงวันแตกดับตายจริงๆลูกหลานเขาจะอยู่ไปได้ไหมอยู่ได้ดูคนที่เขาล่วงมาพ่อแม่ตายไปก็มีผู้อื่นเป็นพ่อเป็นแม่อีกต่อไปเขาก็ดิ้นรนไปตามของเขาเหมือนเราทุกคนเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วเราก็สู้ของเรามาตามกำลังความสามารถแต่ว่าจะให้เราท่านทั้งหลายสู้ในทางนั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกพุทโธในใจนี่แหละดีวิเศษกว่าสู้อย่างอื่นมีอย่างอื่นสู้มีจิตใจสงบระงับตั้งมั่นไม่ได้แต่ว่าใจที่จะสงบตั้งมั่นนี้ไม่ใช่ว่านั่งพูดไปพูดมาเทศไปเทศมาก็จะสงบระงับไม่ได้เราต้องทำต้องปฏิบัติเราต้องตั้งอกตั้งใจรักษาศีล5ศีล8ตั้งใจทำบุญสุนทานเราจะไปรอว่าขอให้ร่ำรวยเสียก่อนจึงทำบุญไม่ได้ไม่ไหวขอให้แก่ขนาดนั้นจึงจะรักษาศีล5จึงจะรักษาศีล8ก็ไม่ไหวเหมือนกันเราเกิดศรัทธาขึ้นมาวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้ก็ให้ตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญภาวนาไปการรักษาศีล5ก็ไม่ใช่มีอะไรยุ่งยากท่านให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากลักขโมยวัตถุเข้าของคนอื่นเว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากกล่าวมุสาวาทเว้นจากดื่มกินสุราเท่านี้มันก็เป็นหลักศีล5ประการแล้วใจเราก็เป็นสุขกายเราก็เป็นสุขไม่มีทุกข์ประการใดถ้าหากว่าเราไม่รักษาศีลปล่อยปะละเลยเวรภัยก็ไหลเข้ามาบาปต่างๆมันก็เกิดมีขึ้นได้ทุกลมหายใจเหตุนั้นการรักษาศีล นี้คือว่าปิดอบายภูมิปิดความทุกข์ความเดือดร้อนได้จริงๆแต่ว่าเราต้องตั้งใจปฏิบัติรักษาให้ดีไม่มีคนอื่นใดจะมารักษาศีลให้เราไม่มีคนใดจะมาทำบุญสุนทานให้ดีเท่ากับตัวเราทำเองเหตุนั้นการปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนอย่าได้พากันประมาทมัวเมาวันนี้คืนนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันภาวนาของพระพุทธเจ้าของพระสาวกเจ้าทั้งหลายพุทธบริษัททั้งปวงของเทวดาอินทร์พรหมสมัยบุรุษโบราณโน้นมาถึงเราท่านทั้งหลายก็ให้ตั้งจิตเจตนาตั้งใจภาวนาในวันนี้ให้ได้วันนี้นั้นเรียกว่าเป็นวันเปิดให้เราท่านทั้งหลายภาวนาเปิดให้เราท่านทั้งหลายฟังธรรมเปิดให้เราท่านทั้งหลายเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในตัวในใจของเราออกไปเราไม่ต้องไปวุ่นวายทางอื่นมากมายเมื่อเราเกิดมาคนเดียวแท้ๆไม่มีใครเป็นเพื่อนสองเราใหญ่ขึ้นมาเพราะอวิชชาตัณหาในใจของเราต่างหากจึงได้แสวงหาเพื่อนฝูงมาเป็นหมู่เป็นคณะแล้วก็เลยเกิดลูกเต้าหลานเหลนสามีภรรยาวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดบัดนี้เมื่อเรารู้สึกแล้วให้เราตั้งใจรักษาศีลทำบุญสุนทานตั้งแต่วันพระนี้วันวิสาขบูชานี้ต่อไปถ้าหากว่าชีวิตของเรายังยืนยาวคราวไกลไปอยู่เราทำทุกวันทุกคืนบุญบารมีเก่าของเรามีมา
บุญบารมีใหม่ที่เราทำอยู่ก็เพิ่มเติมขึ้นไปโดยลำดับลำดับที่ว่าเราเป็นไปไม่ได้บุญน้อยวาสนาน้อยคิดไปเองปรุงไปเองไม่จริงถ้าเราทำดีวันนี้บุญที่เราทำมันก็อุดหนุนไปในทางที่ดีถ้าคนใดทำบาปอกุศลไม่ดีมีแต่ดุด่าว่าร้ายคนอื่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบาปอันนี้มันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไปไหนมาไหนก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีทั้งนั้นอย่างคนเราไปในน้ำก็มีเหตุภัยในน้ำไปบนบกก็มีเหตุภัยบนบกไปเครื่องบินก็พาเครื่องบินตกลงมาก็เพราะบาปคนเราทำนั่นเองใครจะไปช่วยแก้ไขได้เหตุนั้นวันนี้เป็นวันที่เราทุกคนจะต้องตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าเราจะทำคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นทั้งกายทั้งวาจาคือคำพูดทั้งใจคือภาวนาเราจะไม่ทำให้ยุ่งยากแก่บุคคลผู้ใดเมื่อตั้งจิตเจตนาอย่างนี้ได้แล้วเราก็ตั้งใจภาวนารักษาคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นเมื่อมันเกิดมีขึ้นในตัวในใจของเราแล้วภายหลังเราก็จะรู้สึกตัวทีเดียวว่าทำบุญให้ทานนั้นดีแท้รักษาศีล5ศีล8ศีล10 227นั้นดีจริงเราก็จะได้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลความสุขกายสบายใจความมุ่งมากปรารถนาในตัวในใจของเรามีอย่างไรก็จะค่อยสำเร็จไปแต่ละขั้นละขั้นผลที่สดบุญบาปนั้นมันมีอยู่แสดงปรากฏการณ์อยู่ในตัวคนเราทุกคนไม่มีใครจะหนีพ้นไปได้นี่แหละเราท่านทั้งหลายอุบายธรรมโดยย่อต่างๆนานานี้ให้เราท่านทั้งหลายนำไปคิดอ่านพิจารณาจนให้เกิดสติสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสเนจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังเราเป็นสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมภิกษุสงฆ์สามเณรก็อย่าได้มีความท้อถอยอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้เราบุญน้อยวาสนาน้อยละกิเลสไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นอะไรก็ตามถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวแล้วตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ท้อถอยในดวงใจแล้วย่อมได้ย่อมถึงเป็นไปได้ทุกท่วนหน้าโอวาทธรรมหลวงปู่สิมพุทธาจโรขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ